สวัสดีครับผมอาจารย์เอ็มสุขนิษฐาสมสินป์คุณกำลังฟัง Gen C and Classical Music รู้จักกับวิทยาลัยการดนตรีมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคณะดนตรีแห่งทางเลือกใน Gen C and Classical Music กับมุกนัฐถาควรขจรชชงปล

ลิลี่อ่อนแง่ฝ่าฟัดในวัดที่เติบใหญ่จะเปรียบเหมือนดักต้นกล้าที่แกร่งกล้าแพกิ้งใบเธอเปรียบเหมือนกล้าชงโคที่เติบโตพิดดอกบาดมันคือรางวัลที่บุตรมุ่งมั่นมันเพียงศึกษาเพื่อไควายขวานได้บาดเส้นปากเรียงที่แสนจะยิ่งใหญ่ เพลงที่เพิ่งจะได้ฟังไปอามีเนื้อร้องทำนองที่ไพร,รมากๆแล้วก็มีแรปตรงกลางด้วยเดี๋ยวต้องให้อาจารย์เอ็มเป็นคนบอกดีกว่าว่าเพลงเมื่อสักครู่คือเพลงอะไรคะเพลงชื่อชงโคบานนะครับคำร้องกับเรียกเรียนดนตรีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพันธ์อ่อนเถื่อนนะครับเป็นอาจารย์ที่วิาลการดนตรีบ้านสมเด็จน,นี่ละครับขับร้องโดยนิกเดอะว o ์นะครับบทเพลงเนี้ยเปรียบเสมือนว่าชงโคเนะี่ยคือต้นไม้เหมือนเอาต้นกล้าของอต้นชงโค มาเพาะแล้วให้ผิดอกออกผลออกไปเรื่อยๆครับค่ะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอ่าเพลงแรกจบไปนะคะที่อาจารย์เอ็มเลือกมาให้ฟงังอ่ะวันนี้ต้องขอต้อนรับนะคะแขกรับเชิญของเราอาจารย์เอ็มสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุขนิตสะสมศีนจากวิทยาลายัยการดนตรีมหาวิทยาลายัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานะคะครับโหยาวมากมุกท่องอะ <laughs> จดมาละเตรียมอ่าน <c oughs> อ่าวัานนี้นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่มีอาจารย์จากทางขออนุญาตเรียกเป็นทางบ้านสมเด็จอย่างนั้นแล้วกันนะคะมาในรายการโอ้ <c oughs> ก่อนอื่นเลยขอทําความรู้จักอาจารย์เอ็มก่อนดีกว่าน่าจะมีท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่เอ๊ยยังไม่รู้จกักอาจารย์เอ็มเริ่มเล่นดนตรี <c oughs> เมื่อไรอย่างไรคะถ้าเท้าความไปเลยก็คงโบราณมากนะเดี๋ยวคนน่าจะรู้ต้องใช้โบราณ<ะ>เลยหรออาจจะร, <c oughs> รู้ถึงอายุ <c oughs> เนาะก็คือเล่นนตรีเริ่มจริงจรงเริ่มตั้งแต่ปสามปสี่เล่นยูฟเนียมในวงยุธวาธิทิตที่โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยครับที่อำเภอหัวหินคราวนี้ได้ย้ายมาเรียนต่อที่หม 1, หนึ่งมสองที่สวนกุหลาบนนใกล้ๆนี่เองแต่ด้วยเราเป็นโฮมซิกกันเนาะก็เลยย้ายกับไปอยู่อีกโรงเรียนหนึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนสารศริกวิทยาลัยเป็นคือญาติกับโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยซึ่งรุ่นพี่รุ่นน้องย้ายไปอยู่ที่นั่นกันหมดเลยเราก็ไปอยู่แล้วก็เล่นดนตรีต่อเนื่องยาวมาจนมปลายก็ได้เจอ อาจารย์แกอาจารย์โต้องอาจารย์เอกพี่โปพี่เสี่ยวพี่เจ๊กเจออาจารย์ระดับท็อปของประเทศไทยเลยทําให้เรารู้สึกว่าโฮ้ยเราต้องเรียนดนตรีแล้วเราอยากเป็นแบบเขาก็เลยมุ่งหน้าเรียนดนตรีแต่ว่าน,นี่<ร>คือเล่นยูฟโฟเนียมมนาะตลอดเลยเหรออาทท้าโทษดีพี่เล่นยูฟโฟเนียมจนถึงปานปอปอ,อ 6, หกมห,มมมหมนึ่งมสองก็ยังเล่นยูโฟเนียมที่โรงเรียนสวนกุหลาบน์ card, แล้วมาถึงมสามปุ๊บคนของทําบลที่โรงเรียนสารสิทธิ์ขาดเราเห็นมือพี่ยาวที่สุดอก็เลยเอาอไปปาําำบล เพราะว่าแขนยาวชักได้ถึง oh. ก็เลยเป็น oh. ทมโบนยาวเลยคือเขาเลือกกันแบบนี้เหรอคะมทมโบนไม,ไ,ไม่ได้เลือกอะไรเลือกแขนยาวอย่างเดียวเลยตอนนั้นอ๋อ oh. แล้วก็ตัดสินใจที่จะเล่นทมโบนต่อใช่ครับค่ะคราวนี้เรียนมหาลัยนะก็เรียนที่เกษตรเรียนกับอาจารย์แก่อาจารย์โต้งพี่เสี่ยวแล้วก็จบปุ๊บก็เรียนต่อที่ไมให้ดนเลยเรียนต่อกับอา,อาจารย์ดรชอรสกอตเลดแล้วก็เรียนกับอาจารย์ฟริบบิง Oh, แล้วก,ก็คือเป็นปริญญาโทปริญญาโทต่อ<ะ>กันเลยแล้วก็ในช่วงนั้นก็ออดิชันไปเรื่อยแล้วก็ได้เล่น Thailand Field c o m e y ตั้งแต่เริ่มยุคก,ก่อตั้งเลย<ะ>เล่นอยู่ประมาณ12ปีอ้นานมากตอนช่วงระหว่าง12ปีช่วงนั้นแล้วก็เริ่มจบปริญญาโทแล้วก็เลยมา <c oughs> <c oughs> มาเรียนเอ้ยไม่ใช่มาเรียนดมาสอนที่บ้านสมเด็จคราวนี้เวลาเวลาที่มันโอเวอร์แลปกันอะบางอย่างเราก็ต้องเลือกแล้วตอนนั้นขึ้นมาเป็นเ <c oughs> ขาเรียกระดับผู้บริหารนะเนาะเป็นบัพโหน้าภาคอะไรเงี้ยเวลางานมันก็เยอะขึ้นทําให้เราก็ ในการซ้อมก็น้อยลงอย่างหนึ่งเราเริ่มเขาเรียกปลูกฝังเด็กในการซ้อมเราต้องอยู่กับเด็กเยอะๆ,ๆ,ๆท,ทั้งเรื่องวงอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบแตัดสินใจว่าอะเรามาอยู่ทางฝั่งการศึกษาดีกว่าแล้วก็เล่นเป็นฟรีแลนซ์ในช่วงนั้นก็เป็นฟรีแลนซ์บางครั้งก็ไปเล่นพี่เสี่ยวก็เรียกให้ไปเล่นอย่างเงี้ยก็ไปเล่นแทนบ้างอะไรเงี้ยหลายงานหรือเล่นเป็นแบบวงที่เขาฟอร์มทีมาเป็นเฉพาะกิจอะไรก็ไปเล่นแบบนั้นค่ะแล้วก็ปัจจุบันก็ยังอยู่บ้านสมเด็จเหมือนเดิมก็แต่ตำแหน่งก็เป็นรองคณา,าดีฝ่าย กิจการนักศึกษาและอาคารสถานที่แล้วก็ควบตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาดนตรีตะว,วันตกอ uh huh. แล้วก็สอนอยู่พวกโรงเรียนนานาชาติด้วยด้วย<อ>แต่เป็นจ็อบตามบ้านนะเพราะเราไปเข้าเต็มโรงเรียนปุ๊บเราก็เวลาให้เขาไม่ได้อีกเราก็ขอเป็นข้างนอกแล้วก็เป็นติวเตอร์วงไทย,ยูเซฟนีออเคสตาราเป็นอาจารย์พิเศษโรงเรียนทหารเรือเป็นโอ้เยอะอ๋อแล้วก็เป็นนักดนตรี เอาแบบนี้อิสระทั้งป๊อปทั้งออเคสตราดีกว่าเอาเวลาที่ไหนนอนคะเนี่ยแล้วก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของส่วนหนึ่งหรือเป็นแม่บ้านของวงมิลเลียนฟิลฮารโมนีแม่บ้านอ๋อแม่บ้านทีมแม่บ้านถ้าหรือว่าไปย้อนฟังในตอนของมิลเลียนวินฟิลฮารโมนีก็จะบอกว่าจะมีทีมแม่บ้านก็คือทีมเรียกว่าบริหารจัดการประมาณนั้นก็ไจะหลังบ้านแล้วก็จริงๆมันก็มีแต่อ๋ออยู่ในทีมจะเอ่อทีมงานของไทยแลนด์ทอมโบนแอสแอสส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  คอนเฟลิงของตำบนที่เพิ่งผ่านไปที่มหิดลอีกครั้งนงอะงานเยอะมากหล้นมือยังอุตสาห์แบ่งเวลามาให้ได้ขอบคุณนะคะอในไหนวันนี้ก็เชิญอาจารย์เ็มมาแล้วแล้วก็อาจารย์เนมเล่าเองว่าตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในผู้บริหารของทางวิทยาลัยการดนตรีที่บ้านสมเด็จวันนี้ก็เลยอยากจะให้อาจารย์เนมมาแนะนําให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักกับคณะดนตรี ที่บ้านสมเด็จนี้เลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะมันมีมานานมากๆขนาดมุกเองได้ยินยังตกใจเลยว่าเฮ้ยที่เนี้ยสําคัญขนาดไหนอ่ะเราเริ่มจากตรงไหนดีเริ่มจาก, <c oughs> กย้อนกลับเลย <ไป S 1> เลย,เลยตั้งแต่จริงๆแล้วตอนนี้วิทยาลัยเป็นวิทยาลัยการดนตรีซึ่งเทียบเท่ากับคณะเนานะแต่เมื่อก่อนนะอ่ะต้องเรียกว,ว่าดนตรีบ้านสมเด็จเพราะเขายังไม่แยกว่าเป็นดนตรีไทยดนตรีวันตกนเขาเรียกว,ว่าดนตรีเลยจริงๆแล้วถ้าเกิดย้อนไปโดยถ้าเกิดว่าข้อมูลไม่ผิดพลาดมากนะครับ อาจจะมีคาดเคลื่อนเพราะว่าตั้งแต่ปี <250 3 S 1> 25 0 3ันห้าร้อยสามสองห้าศูนย์สามเป็นหลักสูตรการศึกษาดนตรีครั้งแรกนานมากโดย,ยมอมหลวงปิ่นมาลากุลครับเป็นตอนนั้นท่านเป็นประหลัดกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นก็เห็นว่าแบบโอ้ในในโรงเรียนสมัยก่อนอะเราถ้าสมัยนี้เราเรียกว่าระดับมัธยมศึกษาเนาะแบบว,ว่าระบุว่าให้มีการจัดการเรียนการสอนพวกดนตรีด้วยทําไมเราไม่ผลิตครูสอนดนตรีละ่ะอืเขาก็เลย เอ้วในประเทศไทยก็ <c oughs> ยังไม่ค่อยมีเนาะก็เลยแบบงั้นวิไลครูก็ควรต้องมีครูดนตรีสิก็เลยจัดตั้งขึ้นมาต้องประมาณนั้นครับถือเป็นก้าวแรกเลยที่แบบเป็นจะเรียกเทียบเท่าอุดมศึกษาไหมาก็เกือบได้ครับแต่เขาเรียกเหมือนประกาศศิบัตรขั้นสูงอ,อะไรประมาณนั้นก็เลยจะถือว่าเป็นที่แรกที่ก่อกาเนิดทางดนตรีขึ้นมาซึ่งถ้าเราย้อนลอยกลับไปดูนะครับจะมีโอ้ผู้เขาเรียกผู้ประสิทธิปศาสาทวิชาในวงการดนตรีของบ้านเราที่เติบโตจาก บ้านสมเด็จนั่นคือหนึ่งก็คืออย่างเช่นอาจารย์สุกีเจริญสุขแล้วผู้ก่อตั้งเป็นเป็นเป็นหนึ่งในใช่เป็นผู้ก่อตั้งโดยยังลสินที่ไม่ิดนนะครับก็เป็นสิทธิ์เก่าบ้านสมเด็จหรืออาจารย์อาจารย์เอ็กซ์แต่ว่าพี่ก็ชื่อจริงของอาจารย์ท่านพีก็ลืมเนาะก็เป็นศาสตราจารย์ด้านดนตรีเหมือนกันเคยเป็นออสิทธิ์เคยเป็นคณะบดีของศิลปกรรมมขอนแก่นโอ้มีอีกหลายอีกหลายท่านแลวครับอย่างอาจารย์ธนิษ สีกินดีที่เป่าคุยก็ใช่แล้วก็โอ้โหสมัยก่อนเยอะมากครับพี่ไปเจอมาแบบทุกคนที่อยู่แบบเป็นผู้คำวอดในวงการาบบนันเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นอ <c> ะ <oughs> เราก็ได้ปรับเปลี่ยนมาว่าในประมาณวันยี่สิบเอ็ดกรกฎาคม,ป,มาปีห้าเจ็ดเอ่อทางสภา,ามหาลัายเนาะเห็นว่าดนตรีเราเตโตมากเลยนะโตจนแบบพร้อมแล้วอาจารย์มีเยอะมาก แล้วก็เด็กมีเยอะมากหลักสูตรที่ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นมหาวิทยาลัยจะแบ่งเป็นสองคณะคณะมนุษย์จะเป็นทางด้านพวกศิลปิน<ะ>แล้วก็มีหลักสูตรคลุเออคณะครูซึ่งเขาก็มีไทยกระตกเราก็มีไทยกระตกเอ๊ะทำไมเราไม่รวมรวมกันเลยสองคณะสองฝั่งจากสองฝั่งมาเป็นหนึ่งจัดตั้งเป็นแบบนี้นะเราก็เลยรวมกันมาเป็นเป็นวิทยาลายัยซึ่งตอนนั้นอะ่ะเราพร้อมเราถึง ถึงแยกอะ่ะเราอุปกรณ์ก็พร้อมมากอยู่แล้วยิ่งรวมปุ๊บเราแข็งแรงมากขึ้นก็เลยรวมกันในช่วงปันปี57เนาะตอนนี้ทําให้ตอนเนี้เรามีหลักสูตรทั้งหมดต้องเรียกว่า6ห,หลักสูตรมีทั้งดนตรีตะวันตกศึกษาดนตรีไทยศึกษาแล้วก็ดูยางคศาส์ดนตรีตะวันตกดูยางคศาสตร์ดนตรีไทยแล้วก็มีหลักสูตรใหม่ก็เป็นดูยางคศาสตร์ซึ่งดูยางขศาส์นี้จะมีซ่อนไทยกับตกเข้าไว้แต่ว่ามี หลักสูตรอันนี้ก็มีความน่าสนใจที่จะมีกลุ่มวิชาก้อนต่างๆอัปเดตท,ทันยุคทันสมัยขึ้นกับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตก็คือเป็นวิศวกรรมทางด้านเสียงเลยเนาะเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรีเลยแล้วก็จะมีแยกแยก่อยเป็นปโทป,ปอเอกอีกอ๋อมีถึงปอเอกเลยใช่เราพอเรารวมกันปุ๊บศักยภาพของอาจารย์เยอะ,ะตอนนี้อาจารย์ที่บ้านสมเด็จ999.9%มีตำแหน่งวิชาการทั้งหมดพอผู้ช่วยศาสตราจารย์ทั้งเกือบทั้งหมดเลยอีก2คนที่ยังไม่มี3คน เพราะว่าเวลาอายุงานยังไม่สามารถขอตำแหน่งได้เริ่มเมน,นะเวลามันรวมกันปุ๊บมันก็เลยโหเยอะมากค่ะหลักที่พูดมาครับก็คือบ้านสมเด็จก็เป็นวิทยาลัยทางเลือกด้วยกันพี่ขอพูดว่าวิชาทางเลือกซึ่งเราให้โอกาสเด็กทุกคนถ้าดูว่ามี potential มออีศักยภาพที่ไปต่อได้ไม่ต้องเก่งเลิศเลยขอให้คุณมีความมุ่งมั่นที่อยากจะเรียนดนตรีและแสดงเห็นว่า คุณทำมาดีเนาะแล้วก็คุณดูแล้วคุณสามารถทำง,งานต่อได้เนี่ยเราก็จะรับเข้ามาเพราะว่าด้วยตัวหลักสูตรของเราอ่ะมันมีกลุ่มวิชาเขาเรื่องมา่ไหร่เขาไม่ยังเก่งมากจนเป็นดับเพอร์ฟอร์มก็ได้เพราะเราก็จะมีกลุ่มวิชาการแสดงดนตรีไทยการแสดงดนตรีแจ๊สคลาสสิกป๊อปการศึกษาวงเครื่องลมก็คือพวกวินสตัดดี้วิชาซ่อมบ,บํารุงดนตรีไทยเครื่องจะมีอะไรมีการบริหารจัดการธุรกิจดนตรีการสอนดนตรีการผลิตงานดนตรีมนุษยวิชาการดนตรี มีวัฒนธรรมดนตรีมีดนตรีเพื่อพัฒนาการมนุษย์คือพัฒนากับแบบทั้งร่างกายแล้วทั้งสมองมีเยอะแยะเลยเขาสามารถไม่จาเป็นจะเป็นเพอร์ฟอร์มที่เก่งก็ได้แล้วเขาสามารถเลือกเพราะว่าเราคิดว่าโลกสมัยเนี้ยมันปรับตัวไปละปรับตัวไปมากการที่เราจะมีหนึ่งสกิลเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอเพราะงั้นเราจะต้องเรียนรู้หลายๆอย่างเพื่อให้ตอบสนองกับ โลกที่ต้องการเราก็เลยคิดว่าเราต้องมีการรีสกิลของเดิมให้มันดีขึ้นอัพสกิลทุกอย่างให้มันมากขึ้นแล้วก็นิวสกิลก็เลยเกิดมาเป็นหลักสูตรที่ทุกวันเนี้ยของบ้านสมเด็จเรียหน่าเยอะเนาะเยอะมากฟังเมื่อกี้ยังว่าโอ้โหทำไมสมัยเราเรียนมันไม,มไม่มีอะไรแบบนี้เนาะแม้กระทั่งขนาดเพอร์ฟอร์มแต่กลุ่ม perform เพอร์ฟอร์มของเราคิดว่าเราเพอร์ฟอร์มจ๋าใช่ไหมในสมัยนี้ถ้าเราเวทเพอร์ฟอร์มแต่เราไม่มี เทคนิคเช่นเราไม่รู้เรื่องการลายสายของเครื่องมิกซ์หรืออะไรนะันเราจะไปใช้ไมโครโฟนหรือจะไปปรับซาวน์เนี่ยเราก็แบบอยากให้ได้ตามใจเราเราก็ไม่สามารถทําได้ก็ต้องขึ้นกับคนเทคโนโเราก็ต้องเอาใส่วิชาพวกนี้เข้าอยู่ในกลุ่มเพอร์ฟอร์มให้รู้เรื่องพวกนี้บ้างการตั้งไมโครโฟนการเซตอัพเสียงการใช้เครื่องมิกเซอร์อย่างเงี้ยทำยังไงบ้างโอโ้สมัยเรานี่ไม,มไม่มีเลยเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองใช่ครับพูดถึงหลักสูตรเมื่อสักครู่หน่อยว่า6หลักสูตรเมื่อตะกี้นี้นี่แบบแต่ละหลักสูตรเอาสักเล็กน้อยคราว่าแตกต่างกันยยงงงงไบ้าามฟเอ ชื่อคล้ายกันอยู่เนาะก็ <IS C EN TA IN> ถ้าเกิดเป็นหลักสูตรด,ดนตรีไทยศึกษากับหลักสูตรดนตรีตะวันตกศึกษาจะก,ก็คือไปทางสอนสอนในระดับอะถมมัธยมที่อ,อยู่ในในโรงเรียนหรือกันอย่างนี้เรียนปกติส่วนอีกอันหนึ่งก็เป็นหลักสูตรดุริยางคศาสตร์ดนตรีไทยก็คือจะเป็นเพียวเหมือนนักเพอร,ร์ฟอร์มดนตรีไทยนั่นแหละกับหลักสูตรดุริยางคศาสตร์ ดนตรีตะวันตกอันเนี้ยเป็นวิวัฒนาการที่มาถึงตอนนี้ก็คือเป็นที่มีเพียวเพอร์ฟอร์มอยู่ข้างในแล้วก็ซ่อนแจ๊สซ่อนพ็อปมีเทคโนโลยีมีมิวสิคเพดาิคจีซึ่งแตกต่างกันนั้นมิวสิคแพดคคือจะสอนแบบกลุ่มพวกโคได้แบบเด็กอะไรเงี้ยหรือไปสอนตามโรงเรียนดนตรีที่อสอนเครื่องว่าสอนอยังไงอะไรเงี้ยสอนพิเศษว่าเงินหลักการเทคนิคการสอนแบบนี้ทํำยังไงอะไรอย่างไง,ไรงครับแล้วก็กลุ่มเราก็มีการประพันธ์แต่กลุ่มพวกเนี้ยอันเนี้ยคือ ต้นต่อของการแตกออกมาเป็นใหม่ของอีกหลักสูตรคือดุริยงางคาศาสตร์ปกติเลยซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ล่าสุดของปีที่ผ่านมา -65 ตอนนี้เด็กปีหนึ่งกำลังเรียนอยู่ก็คือการรวมดนตรีไทยกับตะวันตกเข้าด้วยกันหมายความว่าอย่างสมมุติมุกไปเรียนเนี่ยมุกจะต้องเล่นได้ทั้งดนตรีไทยแล้วก็ตะวันตกอย่างละเครื่องอย่างนั้นหรือเปล่าคะไม่ค่ะคือ อย่างเช่นเรายกดนต,ตรีตะวันตกกับดนตรีไทยศึกษาออกไปก้อนหนึ่ง,งเนาะอันนั้นคือฝั่งครุที่ไว้เรียนแต่เราอยู่ภายใต้กับเราอยู่ด้วยกันเป็นครูในโรงเรียนอย่างเห็นได้ชัดแต่ตอนนี้เรามีดนตรีไทยกับดนต,ตรีตะวันตกที่เป็นหลักสูตรเก่าเขาเรียกว่าดุริยางคศาสตร์ดนตรีไทยกับดุริยางคศาสตร์ดนตรีตะวันตกเขานี้มันถึงรอบที่เราต้องเปลี่ยนแปลงหลักสูตรละเราเลยเอาสองหลักสูตรนี้มารวมกันปึง้งเพราะเราคิดว่าโลกสมัยใหม่เปลี่ยนไปไปละดนตรีไทยก็สามารถเรียนเทคโนโลยีได้อ๋อเพราะตอนแรกไม่มีเขาไม่มีแบบนี้ เราทำไมเราดนตรีไทยทําสามารถเรียนบริหารธุรกิจได้ดนตรีตะวันตกก็สามารถบริหารธุรกิจได้สามารถสามาถัยนี้คล้ายๆดนตรีบําบัดดนตรีไทยดนตรีตะวันตกก็สามารถเรียนรู้ด้วยกันได้เราก็ลยจับป้งมารวมกัน <c oughs> เป็น<ม>ดุลยักษ <จะ S 1> ์ศาสตร์แล้วค่ะแล้วก็เป็นวิชาเอกดนตรีไทยกับดนตรีตะวันตกนั่นคือคุณต้องปฏิบัติเครื่องเอกอของขคุณนะแ,แต่ว่าไปแยกกลุ่มก้อนเหมือนลากฝอยเป็นพัฒนาการมนุษย์เป็นบริการชุมชนเป็นเทคโนโลยี เป็นซ่อมสร้างเป็นกลุ่มเพอร์ฟอร์มเพียวก็มีที่ซ่อนอยู่ข้างในค่ะนั่นแหละคะ่ะ <c oughs> ก็คือเลือกได้ว่าอยากจะเรียนอะไร,ะไรเพราะว่าทุกคนสามารถเลือกได้หมดแล้วนะตอนนี้แล้วมันสามารถเลือกได้ตลอดเลยไหมคะไปถึงว่าเปลี่ยนระหว่างที่เรียนอยู่ไปขอเรียนอันนั้นอันนี้หรือว่าต้องเลือกเลยจะเด็กจะได้เลือกตอนปีสามเพราะเด็กเด็กจะเรียนรู้ตัวเองมาก่อนตอนที่ปีหนึ่งกับปีสองค่ะ เราจะเอาวิชาที่เป็นแกนกลางของเขาที่ดนตรีไทยคนอันนี้คนจะรู้ใส่ปีหนึ่งกับปี2องซะตะวันตกสิงควรรูปี1นึ่ปีสซะแล้วก็เราก็ก <c oughs> ่อนที่เราจะเข้าไปถึงปี3มันจะมีการนนแนะนำว่ามีกลุ่มวิชาแบบนี้นะประกอบอาชีพแบบนี้ได้นะมีวิชาเนี้ยน่าสนใจไหมเหมือนคล้ายๆ Open h นเฮากันเองล <c oughs> องเข้าไปดูเทคโนโลยีเขาต้องเรียนกันยังไงไปดูผู้พี่เขาเรียนซิไปดูเนี้ย โอเป็เท้าันเองเล็กๆน้อยแล้วก็เขามาปุ๊บโอ้อยากเรียนเทคโนโลย่ไปดูแล้วไม่หลอดแน่ๆมีฟิสิกส์มีคำนวณอย่างนี้ไม่หลอดไม่เอาลองไปดูซ่อมสร้างที่เขาทำยังไงกึงเฮ้ยชอบชอบเหล่าไม้ชอบประดิษฐ์ประดอยอ่ะชอบอ่ะก็อาจจะไปทางนี้ปี3ามเขาเลยจะมาเลือกเรียนตามกลุ่มวิชาของเขา โอ้ทำให้นึกถึงเหมือนสมัยมัธยมปะที่แบบพอมอปลายแล้วมาเลือกชมรมหรืออะไรนะเมื่อก่อนเราจะมีชมรมปะไม่ใช่ใช,ชมรม<ๆ>ปะ,ะเราไปดูชมรมตีเราชอบอะไรเราจะไปตามที่เราชอบค่ะนั่นแหละครับอ๋อโอ้ยดีซึ่งฟังชั่นอลเนี้ยพี่อ่ะกับพวกทีมงานเนาะเป็นคนคิดพอดีว่าเมื่อก่อนพี่ก็อยู่ในไปสอนในโรงเรียนนาชาติเราเห็นแบบเ,เฮ้ย น่าจะเด็กในชาเขาจะเรียนวิชาคอร์สของเขาแล้วเวลาเขาจะมีค่าของเขาเป็นช่างไม้ไปดูดิไปลองไปหาตัวตนของตัวเองว่าเป็นอะไรเราก็เลยเออการที่หาตัวตนเนี่ยเราไม่สามารถในมหาลัยอาจจะไม่หาไม่สามารถหาตัวตนเราปีสามได้ทันละเพราะว่าถ้าหาตอนนี่คงจะต้องดอแเราเรียนใหม่เราก็เลยหาตัวตนเป็นช่วงทล้าำเป็นโอเปนเฮาส์ซะแล้วก็มาเลือกตอนปีสามนี้นี่เองอ่าอันนี้ก็คือเป็นหลักสุดใหม่เรียนคศาสตร์ล้ว ที่รวมกันไทยกับตกแล้วก็มีหลักสูตรอีกอันหนึ่งที่มาใหม่แบบกริปเลยก็คือมีกริปกว่านั้นอีกอ๋อเปิดเดียว <c oughs> เปิดมาพร้อมกันเนี่ยแหละครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่ต้องดูก่อนว่าอเอาชื่อให้ถูกๆเลยชื่อหลักสูตรเ,เทคโนโลยีบัณฑิตเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรีง่ายๆเลยไม่ใช่เกี่ยวเทคโนโลยีที่แบบว่าเครื่องมิกอย่างเดียวละนี่กลายเป็นว่าถ้าพี่พูดง่ายๆให้เข้าใจภาพก็คือวิศว,ศว,ศวกรรมด้านเสียง Oh. เราไม่ใช่คนตีสอนอย่างเดียวนะเราเอาอาจารย์วิศวะของทางที่บ้านสมเด็จม,มาช่วยสอนมาคำนวณขึ้นเสียง oh. เช่นห้องนี้จะทำยังไงเสียงแบบน,นี้อ้าวคำนวณมาเป็นตัวเลขเลยเป็นฟิสิกส์การคำนวณจัดมุมแบบนี้ทำยังไงเป็นการาฟออกมาเป็นยังไงแล้วก็ไปเรียนพวกเขาเรียกรายวิชาที่มันเป็นเช่นอะคูสติกของเครื่องดนตรีและเครื่องสังเคราะห์เสียง ไปเอามาเช็คเลยอะคูสติกของเครื่องเนี่ยเป็นยังไงทำ,ทำนู่นทำนี่แล้วก็มีพวกทำมาสเตอร์ลิงเพลงจะคล้ายๆกับเทคโนโลยีแต่เทคโนโลยีดนตรีก็คืออยู่ห้องอัดอย่างเดียวเนาะแต่นี่าจะกว้างกว่าคือไปเรื่องเรื่องเสียงทั้งหมดเลยสามารถทำห้องอัดได้ทำคอนเสิร์ตฮอลได้อ่านึกออกนึกภาพแบบว่าทำงานร่วมกับอาจจะแบบว่าสถาปนิกอย่างนั้นหมใช่ใช่ออกแบบสถานที่ซึ่งในประเทศไทยถ้าพี่จำไม่ผิดน่าจะมีคนอยู่สองคนที่ที่ จบมาทางด้านนี้โดยตรงมีหนึ่งคนเป็นรุ่นน้องพี่ชื่อน้ำพัดจบมาจากที่อังกฤษทำโจทย์ <Huh. S 1> อะคูสติกฮอลเลย hmm. อืจบมาปัจจุบันก,ก็ก็ทำธุรกิจที่บ้านแต่ก็ยังมีความรู้แบบนี้อยู่พี่ก็เลยเออน่าสนใจนพอเพ็่น้องไปเรียนมาเรียนยากไหมย,ยากพี่แต่ว่าบ้านเรายังไม่มีนะเออก็เลยคิดว่าเอ,อ้ยน่าสนใจในการทําแบบนี้เพราะเดี๋ยวนี้เวลาเรา ไปตามที่โรงเรียนเราจะเห็นห้องซ้อมของเด็กเนาะว่าแบบเริ่มพัฒนามากขึ้นแล้วเริ่มมีแบบมออีมีบอร์ดม,มีแบบนี้เริ่มมีการเก็บเสียงแต่บางทีอย่างขนาดมาหาลาัยเองทําเองเนี่ยบางทีก็แห้งไปบางทีก็สะทอ้อนเกินไปทําไมเราไม่มีตรงนี้มา,มาเหมือนไม่ได้มีคนที่มีความรู้จริงๆในด้านการจัดการเรื่องเสียงใช่แต่ถ้ามีปุ๊บก็จะมีอยู่ตามในมหาวิทยาลัยใหญ่ๆค่ะซึ่งที่อย่างพี่บอกว่าบ้านสมเด็จอ่อเป็น <c oughs> ต้องบอกว่าบ้านสมเด็จเป็น มหาวิทยาลัยที่เขาเรียกจัดอยู่ในกลุ่มสามเนาะเรามหาลัยสมัยนีย้จะถูกจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการบอกว่ากลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มพัฒนาเรื่องวิจัยระดับแนวหน้าของโลกเลยกลุ่มสองพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสาร้างนวัตกรรมของบ้านสมเด็จอยู่กลุ่มสามกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่นๆซึ่งอันเนี้ยพวกเราก็จะแบบตะเวนไปบริการวิชาการใครขอมาเราก็ไปไป,ไปช่วยสอนเราก็ไปเห็นสิ่งพวกเนี้ยว่า ห้องซ้อมบางที่เขาไม่เอื้อมนวยแต่ถ้าเกิดเราเรียนรู้มาเรื่องพวกนี้แล้วเ,เราไปช่วยเขาได้ <คะ S 1> โดยการอาจจะใช้วัสดุที่ไม่ต้องแพงมากแต่ช่วยปรับปรุงห้องให้เขาได้หรือให้ความรู้เขาได้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นการดีเนาะ,<ค>ะแต่ว่าตอนนี้เราจะไม่มีนักเรียนเราก็เลยว่เฮ้ยต้องสร้างพวกนี้มาคนพวกนี้แหละจะไปช่วยเหลือสังคมได้มา <คะ S 1> <อ>ช่วยเหลือบริการได้ก็เลย<อ>คิดตรงนี้มาด้วยก็เลยได้มาเป็นหลักสูตรใหม่ที่ต้องเล่นเครื่องดนตรีอะไรได้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องเรียนรู้เรื่องอันดับแรกเพราะอย่าลืมว่า แล้วเขาจะมบคำนวณนี้ได้เขาก็ต้องรู้แล้วว่าเสียงตรงเนี้ยเช่นโน้ตหนึ่งจังหวะแต่มาสะท้อนจุดกายเป็นสองจังหวะเลยก็ต้องเข้าใจเร<อ>ื่องโซนอะไรพวกนี้บ้างค่ะก็คือต้องมีทักษะพื้นฐานดนตรีแน่นอนเวลาสอบเข้าก็ต้องมีแน่นอนโอ้สอบเข้านี่ก็คือต้องสอบเลขสอบฟิสิกส์อย่างนี้ด้วยหรือเปล่าเลขน้อยครับเลขน้อยอแล้วก็มีปฏิบัติปฏิบัติก็คือไม่ได้ต้องเก่งมากแต่ว่าเราจะดูภาพรวมว่าเขาสามารถไปได้ไหมค่ะอ๋อนี้บอกว่าเป็นดูทางพวกเลขทางพวกฟิสิกส์เนาะ อืบอกไว้เผื่อว่ามีใครฟังแล้วหุ้ยสนใจน่าสนใจนะมาเป็นทํางานแนวนี้ด้านนี้เรื่องของการคํานวณเรื่องเสียงใช่เป็นหลักสูตรที่เปิดมาไม่คิดว่าจะมีคนมาเรียน<ร>แตเ่เปิดมาปุ๊บเปิดมาปุ๊บสิบห้าสิบหกคนแบบเฮ้ยมาได้ยังไงเนี่ยไม่กลัวกันเหรอขนาดอาจารย์ที่เปิดเองงูไม่เรียนนะ่ะคํานวณตายแล้ว <c oughs> ไม่ไม่อันนั้นอันนั้นแบบเป็นนักดน,นตรีแท้ จะแบบว่ากลัวคณิตศาสตร์แค่นับเลขห้องก็ถือว่ายากมากแล้วมุกนี่ใช่เลยคำนวณค่ะเมื่อสักครู่มีพูดถึงเรื่องของการบริการชุมชนเข้าไปสอนตามสถานที่ต่างๆอันนี้เล่าเพิ่มให้นิดนึงได้ไหมคะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของนักเรียนหรือว่าตัวอาจารย์หรือยังไงคะเป็นอย่างที่บอกว่ามหาลัยถูกจัดกลุ่มเนาะเราเพราะว่าด้วย กระทรวงอยากให้มหาหาอะไรไปช่วยเหลือในสังคมเนาะเราก็แบบถูกจัดกลุ่มว่าใครทาใครเด็ดโดดเด่นเรื่องไหนให้ไปกอยู่กลุ่มนั้น<อ>แล้วรัชพัฒคุกขีกับสังคมเพราะว่ามุกอย่าลืมว่าราชพัฒมีทุกจังหวัดอือยู่กับท้องถิ่นและรู้จักสังคมในท้องถิ่นมากค่ะเขาเลยจะแบ่งว่าให้เราดูรับผิดชอบในจังหวัดนี้จังหวัดนี้ในในร,บรอบๆเราอืใช่ไหมเราก็เลยแบบว่า,ามีเขาเรียกว่า เหมือนพันธกิจเนาะว่าเราต้องดูแลชุมชนแต่ว่าดนตรีจะดูแลชุมชนยังไงอ่ะโอ้โหดูแลลำบากนึกไม่ออกเอา้าเราสอนให้เด็กเรียนรู้ด้านดนตรีได้ถูกต้องใช่ไหมหรือเราเอาดนตรีไปสร้างสุขภาวะทางอารมณ์กับบุคคลทั่วไปเขาจะเครียดไปทํากิจกรรมดนตรีซะเต้นลีลาเล่นประกอบสอนอย่างเนี้ยล่าสุดเป็นชื่อพี่เรียกอ,อาจารย์นัดหรือกันทําวงคองรัสคนผู้สูงอายุ มาร้องกันจากไม่พื้นฐานร้องสนุกเนี่ยเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตคริสต์มาสด้วยผู้สูงอายุร้องแบบว่าโอ้ยอาจารย์ผมกระชันเนี่ยนะร้องภาษาปกกิจด้วยเหรอโอ้ยน่ารักคอรัดภาษาไทยยังยากเลยนี่คอรัดภาษาอังกฤษแล้วเขาก็เลยเรียนรู้เขาก็มีความสุขแล้วก็เหมือนว่าเป็นแกว่าเป็นเหมือนชุมชุมชุมนุม ของผู้สูงอายุมานั่งร้องเพลงกันอันนี้เราก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งทางบําบัดทางสุขภาวะเนาะกับอีกอันหนึ่งก็คือเราไปสอนตามวงวโยธวาทิตวงดุริยางอะไรอย่างเงี้ยให้ความรู้เขาไปสอนเขาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยไปสอนเป็นพวกอาจารย์ด้วยแหละลงไปเลยแล้วก็ไปช่วยกันสอนประกบคนต่อคนเลยเถอะโชคดีมากคือด้วยวิทยาลัยการดนตรีเนาะมีสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมเนี่ยอยู่ที่เราโคกันน่ยประมาณถ้าจําตัวเลขผิดน่าจะประมาณห้าสิบสามหรือห้าสิบแปดลงสถาน ศึกษาเยอะมากเพราะว่าสิทธิ์เก่าเยอะเขาก็อยากให้เราไปช่วยสอนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยอ่ะโคกันปุ๊บทำเอ็มเออูเขาแล้วก็เราก็ไปช่วยเขาให้ความรู้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางอย่างเราก็ถือว่าเราไปสอนเด็กแบบนั้นเราก็ได้ความรู้ใหม่ด้วยนะว่าเราจะสอนเด็กพวกนี้ทํำยังไงเราได้องความรู้ใหม่ย้อนกลับมาว่าเออสิ่งพวกนี้สิเราต้องไปพัฒนาเขาแล้วสิ่งพวกนี้เราแก้ไขเขายังไงเอามาใช้ในการเรียนการสอนบอกเด็กในมหาลัยว่าไปเจอแบบนี้เราต้องสอนแบบนี้แบบนี้แบบนั้นได้ย้อนย้อน องค์ความรู้กันไปมาเรือ่อยเนี่ยครับก็คือสิ่งที่ได้เพิ่มมากขึ้นค่ะโอ้ก็คือมีการจัดกิจกรรมประเภทนี้ค่อนข้างเยอะเลยเนาะแล้วมีเห็นว่ามีร่วมมือกับองค์กรอื่นๆอีกนอกจากโรงเรียนมูเห็นมีอย่างทางวงมิลเลียนอะไรอย่างงี้ก็มีการเข้าไปามีหลายอย่างเนาะแต่ว่าถ้าจะพูดว่าเป็นแบบด้วยเราเป็นนักดนตรตีด้วยพี่เป็นนักดนตรตีอะ่ะแล้วพี่ใช้เครือข่า,ขายความเป็นนักดนตรตีพี่ เอาพูดเลยพี่ไม่ได้เก่งกระดาษงานเอกสารเป,ปรเปอร์พี่ไม่ได้เก่งพี่ใช้พี่มาช่วยกันหน่อยเขาก็เขามาช่วยเราเราช่วยเขาเราใช้ความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องในวงการดนตรีเนาะอย่างมเลียนเงยเกิดจากกลุ่มพวกพี่เขาที่เล่นอยู่ Thailand Field h a r m o น i c เขาก็นั่งกินข้าว,พ,วพี่ก็อยู่ในกลุ่มแบบนั้นเนาะก็นั่งกินข้าวเขาก็นั่งกินข้าวกันเมื่อก่อนพวกพี่ยังตอนที่พวกพี่อยู่เขาเรียกแก๊งข้าว เขาเรียกแกงข้าวอยู่ในวงแกงข้าวแกงแม่บ้านแกงข้าวคือแกงข้าวของวง TPO เราพักปุ๊บก็จะนั่งกินข้าวด้วยกันเอากับข้าวมาแลกเปลี่ยนกันกินแล้วเหมือนเด็กน้อยเลยเอาเป็นโตมาวางกันแล้วก็นั่งคุยกันตั้สัปเพเหระใช่ป่ะหรือบางทีภรรยาของนักดนตรีในวงเอากับข้าวขายก็ซื้อก็นั่งกินกันก็กินไปกินมาก็จะนั่งคุยกันเราควรต้องทําแบบนี้แบบนั้นใช่ป่ะเราผ่านมาปุ๊บพี่ก็ไม่ได้อยู่ในวงแล้วพี่มาอยู่ด้านการศึกษาเนาะแต่แกงข้าวยังดําเนินต่อไป วันใดวันหนึ่งเขาก็เออเขาก็มาเล่าพี่ฟังเนาะเนี่ยนั่งกินข้าวกันอะแล้วแบบมีแข่งเนี่ยโอ้ยแข่งทีเวทนอของมหิโดนได้หนึ่งล้านบาทเอาไหมเราลงกันไหมพวกเรานี่แหละมองซ้ายมองขวาคุณ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 มิดดนี่นายกรนายขอเอาไว้ลองสักตั้งหนึ่งก็เลยมาปรึกษาพี่ก็เลยคุยกันแล้วแบบนี้ด้วยที่บ้านสมเด็จมีพี่อยากทําอยู่แล้วว่า ดังที่เราใมุกฟังว่าพี่บริการวิชาการด้านวงดนตรีเครื่องลมเยอะค่ะทำไมเราไม่ทําเป็นศูนย์กลางวงดนตรีเครื่องลมที่บ้านสมเด็จเลยละ่ะ<อ>ก็เลยพี่งั้นผมจัดเป็นโครงการแบบจัดตั้งวงมิเรียนที่บ้านสมเด็จเลยนะ<ๆ>เพื่อเป็นบริการให้เด็กด้วยเราไม่เอาสนุกอย่างเดียวแล้วพี่เราควรต้องคืนอะไรให้สังคมบ้างเด็กอยากเรียนรู้มาออกเสิร์ฟได้หมดทํานูน่นทํานี่ก็เลยใช้ที่บ้านสมเด็จเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้วงดนตรีเครื่องลมแต่ว่าจะพูดอย่างนั้นก็ ก็จะไม่ได้เพราะว่าหลายที no ่ก hmm. ็จะมีวงเครื่องลมเนาะแต่เราจัดตั้งให้รู้สึกว่าเราต้องทําก่อประโยชน์อะละเพราะพวกพี่ก็จะสนุกกันอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีอะไรตอบแทนคือสังคมบ้างอันนี้ก็คือทำมิเลียนกับอย่างกลุ่มทํโบนเพราะพี่ก็เล่นทํโบนเนาะก็เหมือนกันพี่เอ๋อต้องบอกก่อนครั้งแรกเลยที่จัดก็คือจากพวกพี่ก่อนตอนนั้นพี่เป็นอาจารย์ผสมยังเอาเป็นละยังแต่ไม่มีตําแหน่งผู้บริหารเราก็พยายามจัดก็ไปโคตอนพี่เป็นยังเป็น ็นติวเตอร์ของไทยูเนาะก็ไปโคกับไทยูจัดที่ศูนย์วันเลยปีแรกปีที่สองก็โคกับกัลยาตอนนั้นอาจารย์มิกกี้กลับมายังเอ่ยอาจารย์มิกกี้เมาส์กับน่าจะกลับมาแล้วเนาะอาจารย์ทำบนอยู่ที่สถาบันดนตรีกัลยาเหมือนกันใช่ตอนนั้นอาจารย์มิกกี้เมาส์น่าจะกลับมาแล้วก็เลยโคเขาที่สองตอนนั้นี้ก็เจอโควิดคราวเนี้ยด้วยความที่โตขึ้นเรื่อยๆแล้วด้วยพวกนักทำาบญเมืองนอกเนาะก็มาบ้านเราเยอะแล้วก็รู้จักกันอะไรเงี้ยก็เลยดิวแล้วมันเลยใหญ่ขึ้นพี่ก็เลย <c oughs> พยายามเลยโคกันไปว่างั้นเราพี่เป็นผู้บริหารทางบ้านสมเด็จงั้นเราก็สามารถช่วยเป็นต้นเรื่องได้ระดับหนึ่งเนาะก็เลยโคกับเขาว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะช่วยเหลือกันเนาะแต่ว่าก็ไม่ใช่บ้านสาเด็จอย่างเดียวนะต้องได้เราความร่วมมืออย่างดีจากหลายๆที่ที่ช่วยกันอย่างปีเนี้พี่ก็เลยทําความร่วมมือไปเลยใช้บ้านสมเ็จเป็นต้นเรื่องร่วมกับศิลปกรรมขอนแกน่นพายัพเอ่อแล้วก็หมหาวิทยาลัยทักษิณที่สงขลาแล้วก็หลายหลายภาคมากสี่ภาค สี่ภาคครบเลยแล้วก็เกษตรเราจะจัดจัดแข่งรอบพีลิมทั่วทั่วประเทศอ๋อก็คือเป็นอธิบายให้ท่านผู้ฟังเข้าใจก่อนว่ามันก็คือเป็นงานทรอมโบนรวมแบบว่าทั่วประเทศใช่แล้วก็จะมีจัดแข่งรอบแรกตามภาคต่างๆใช่เพื่อเอามารอบเซมิฟแนลที่บ้านสมเด็จรอบรอบรองชนะเลิศที่กรุงเทพแล้วก็รอบรอบชิงก็ที่ขลรยาก็เรา เพราะว่าเราอันนี้เราอาศัยความร่วมมือจากที่เป็นพี่น้องกันเนาะแต่ว่าเราก็เลยทําให้ถูกถูกแบบเขาเรียกถูกถูกไม่ใช่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยเขาเรียกอะไรตามเอกสารราชการลรวก็เลยทําจดหมายตาคุดไปขอความร่วมมือซึ่งพึ่งการที่เราร่วมมือกันอย่างนี้มันการเป็นการแลกเปลี่ยนกันเนาะมันเลยทําให้แข็งแรงขึ้นจัดอะไรได้มากขึ้นเปิดโอกาสให้เยาวะชนในประเทศไทยได้มากขึ้นครับ<อ>แล้วก็อีกอันหนึ่งที่กําลังจะเกิดกําลังจะเกิดเลย ดนตรีราชพัฒซึ่งพี่อยากจะทํามานานมากเหตุผลเพราะพี่ๆน้องๆก็จะไปอยู่ตามราชพัฒทั้งหมดแล้วเยอะมากทําไมเราไม่ร่วมมือกันล่ะ,ะเช่นอาจารย์อาจารย์น็อตอยู่เชียงรายอเคยมอกราย,ก,ยการเหมือนกันโอ้เครื่องดนตรีก็ดีหรืออาจารย์พี่เบิร์ตอยู่ที่โคราชหรือที่ใต้อาจารย์วิศรศกาสอนถึงโอ้เยอะแยะไปหมดเลยราชพัฒแข็งแรงมากแต่ว่าต้องบอกว่าด้วย ความเป็นราชพัฒมันจะมีอะไรที่ทำให้เราไม่สามารถผลักดันอะไรได้ที่มากขึ้นไปอย่างเช่นถ้าพี่พูดยกตัวอย่างเช่นบางราชพัฒอาจจะขาดแข่งเครื่องดนตรีค่ะทำไมละ่ะทำไมเราไม่แลกเปลี่ยนกันเด็กไม่มีเครื่องดนตรีเรียนทำไมสมมติราชพัฒพีพยกตัวอย่างราชพัฒทางอ,อ,อีสานเครื่องดนตรีไม่เพียงพอทำไมเราไม่ แบ่งปันถ้าบ้านสมเด็จเครื่องเยอะมีเครื่องเหลือสมมติเหลือส่งมอไปเขาให้เขายืม<อ>แลกเปลี่ยนหรือเขาจะบินเขาจะมาเรียนที่นี่ไหมเรียน p r i v a t ที่นี่อยากสมมติอ่ะพี่ลองจินตนาการภาพก่อนพี่ทําหลักสูตรเดียวกันเรียกอาจารย์ดนตรีทั้งหมดรา,า,าชพัฒนมารวมกันค่ะวางหลักสูตรเหมือนกันให้เหมือนกันนะงั้นแสดงว่ามุกสามารถอยากจะเรียนประวัติดนตรีกับออาจารย์คนนี้ที่ราชพัฒ์นี้เราก็ซูมเรียนเลย Oh. เราอยากเรียนที่สีคนนี้ก็ได้ก็ทําเป็นหมู่เรียนขึ้นมาไพรเวทแลกเปลี่ยนสิอา้าวที่ราชาพัฒน์โน้ไม่มีอาจารย์ทบนมไหมพี่ก็บินไปสอนอยู่แบบนั้น mm hmm. แลกหรือแลกเปลี่ยนเด็กๆอยากมาเก็บเรียนไพรเวทที่บ้านสมเด็จก็บินมาเรียนอยู่แบบนี้แต่เก็บไพรเวทอย่างเดียวเลย mm hmm. อันนี้ก็คือในหนึ่งส่วนของทางด้านวิชาการถ้าเห mm hmm. มือน,นแซนด์บ็อกซ์ราชาพัฒน์แห่งประเทศไทยใช่หรือหรือบางโรงเรียนบางราชาพัฒนมีเด็กเก่งมากเลยแต่ไม่สามารถครบอุดนตีแต่อยากไปแข่งอยากทํา มารวมกันสิเป็นวงตรราชะพัฒน์เก่ง,ง,งๆเยอะมากแต่คนไม่พอรวมการผักดันไปแข่งแข่งได้ในประเทศแข่งเลยทำผลงานเป็นที่ประจักษ์ให้สภาอาชการราชะพัฒทั้งหมดผักดันไปแข่งหรือแทเลนไปแข่งอะไรก็ได้หรือทําอะไรที่ที่ต้องบอกว่าหนึ่งหนึ่งคนมันสู้หลายคนช่วยกันทําไปได้แรงมีเยอะมากกว่าถ้าเรารวมกันได้เราอาจจะจัดเป็นแบบคล้ายคมิดเวสคนิกยังได้เลย คือเป็นจัดกิจกรรมรวมดนตรีทั้งหมดไม่ว่าคลาสสิกแจ๊สป๊อบบล็อกอเพื่อเพราะหลายคนสามารถช่วยกันได้เนาะมันก็เลยเออรวมกันดีกว่าแยกกันอยู่แน่นอน<า>อันนี้สิ่งที่พี่คิดเอาไว้อีกอันหนึ่งค่ะโอ้ก็เรียกได้ว่าอันนี้อาจจะเป็นมุมหนึ่งที่ท่านผู้ฟังไม่เคยทราบว่าไอความเป็นพี่เป็นน้องกันตั้งแต่สมัยเลีวงโยเนี่ยมันสําคัญขนาดไหนมา,มากที่สุด ่ะก็ะอย่างมุกที่เรายัางคุยกันก่อนเขาละกนันเนาะมุกทันพี่ใช่ไหมเมื่อก่อนพี่เคยไปสอนเตมอุดมแล้วมุกทันพี่เอมาตอนเราก็ยังรู้จักกันมานาะใช่ค่ะแบบพี่เออาจจะไม่รู้จักมุกนะว่าแบบตอนนั้นมุกอยู่ในวงแต่ว่าอย่างมุกมุกก็จะเห็นภาพของรุ่นพี่ที่เรียนจบไปแล้วก็กลับมาช่วยเหลือที่วงกลับไปไปสอนที่อื่นหรือ<ช>ว่าอย่างพี่เอมจริงๆไม่ใช่สิทธิ์เก่าด้วยซ้ำก็มาเล<ช>่นด้วยกันมาให้ความรู<ช>้ <ๆ S 2> ก็จะแบบจําได้เป็นภาพจนแบบโตมาใน ปัจจุบันนี้มุกก็พยายามที่จะแบบว่าทําเหมือนการสร้างเครือข,ข่ายเนาะก็คือเครือข่ายในด้านดนตรีของบ้านเราแข็งแรงมากค่ะในความเป็นพี่เป็นน้องนี่แหละอืมนี่มุกรอด,ดูเลยนะราชพัฒแบบราชพัฒแห่งประเทศไทยรวมกันพูดถึงจุดเด่นอื่นๆมั่งของทางบ้านาสม,สมเด็จ ว่ามีอะไรอีกที่น่าสนใจนี่เผื่อบบมีน้องๆฟังอยู่หรือคุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วเฮ้ยจริงๆเรียนดนตีก็ใช้ได้เหมือนกันเนี่ยนี่จุดเด่นของบ้านสมเด็จเหรอถ้าเป็นพี่ภาษาง่ายๆเนาะเอ่อไม่เป็นทางการหรือวิ่พกจารคือถูกและดีมีดีที่บ้านสมเด็จแน่นอนโอ้โหนี่มันขายของขายของมากชอบมากเลยถูกและดีนะคะเอ่อถูกและดีบ้านสมเด็จมีฮาร์ปที่แพงมาก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  ฮารตัวนี้ประมาณสามล้านเกีย oh. อทองถ้าเรียบทเทียบเท่าก็คือเป็นเป็นรุ่นโปรเฟชชั่นแนลนะ hmm. อย่างคือถ้าเป็นเบนซ์คือ S อสคัทหรือเรียกว่าโรลส์รอยเลยดีกว่า oh. เรียกว่าแบบเป็นโรลส์รอยเป็นแบบซปเปอร์คาร์ดีดีเลย oh. หนึ่งตัวสมมุตินะอะมีเครื่องมิกซ์ที่เป็นเจ็ดสิบสองชัแนลซึ่งที่แบบใหม่มากใหม่ในประเทศไทยจนแบบมีไม่กี่คนที่ใช้เป็นจนทุกวันนี้ยังใช้ไม่เป็น uh. เครื่องมิกเสียงเครื่องดนตรีไม่มีเครื่องดนตรีใช่ไหม มาเรามีให้เรามีให้คุณยืมหมดทุกชนิดเลยทุกชนิดเปอร์เกชันคลาสสิกเรามีอยู่สองสามชุดชุดเป็นชุดนะต้องเรียกว่าชุดทีมดีนี่มีสองชุดมาเลยอย่างเช่นมันชุดกี่ล้านใช่อย่างมาริมบ้ามีสองชุดไม่ใช่สี่มาริมบ้ามีสี่ตัวเบอร์าคนมีสามสเดยทุกอย่างแบบอ่อแฟคซิลิตี้พร้อมมากแฟคซิลิตี้กับแอคคอเดมีชันมันขอพร้อมมากแต่ต้องแบบว่าในสิ่งที่เราจํากัดได้เนาะในจํากัดได้ในสิ่งที่เรา สามารถสร้างด้วยตัวเองได้คเขาว่าถูกและดีอะอย่างนี้แล้วอาจารย์พี่ก็ไม่ได้นั่นอะมีอย่างอาจารย์อย่างมีพี่เป็นเห็นอย่างว่าพี่อะพี่ก็เป็นอาจารย์พี่ยกตัวอย่างอีกคนหนึ่งอย่างเช่นพวกเครื่องสายแล้วกันเครื่องสายคลาสสิกก็เป็นอาจารย์อาจารย์เปียวก็เล่นอยู่ไทยแลนด์ฟิลหรืออาจารย์หลายๆคนยังเล่นอยู่ในในในสารระบบพิเป้แซกก็เล่นยังอยู่ในแบบโวลวงกรแจ๊สอาจารย์แล้วก็อาจารย์เครื่องเอกเรามีทุกคนซึ่งก็เป็นอาจารย์ที่ ได้รับการยอมรับในประเทศไทยแล้วสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศไทยทุกคนหรือบางอันเรายังมีเลยบางครั้งแต่ว่าอันนี้เราก็เป็นแบบว่าสตรีมมาจากเมืองนอกเนาะเรียนซะหรือว่าเป็นสอาร์ติส t h artist v i เตอร์ก็คือแบบใครบินมาจากต่างประเทศเรารู้ปุ๊บคุณบินมาไทยใช่ไหมมาช่วยสอนเราหน่อยเถอะเรามีข้อตอบแทนให้เล็กน้อยนะเออแล้วคนพวกนี้เขาก็ยินดีเนาะยินดีเขาได้แบ่งปันใช่อย่างจากที่พี่เล่าให้ฟังอย่างเนี้ย หรือมีทุนนีอาจจะพี่เล่าให้มุกฟังอย่างเงี้ยมุกลองคิดว่าค่าเทอมเท่าไหร่โหเดี๋ยวนี้ค่าเทอมวิทยาลัยดนตรีหลายๆที่เนี่ยก็แตะแสนแล้วนะอือใช่ไหมแสนกว่าลองมุกลองคทยสิคะโหยพอพี่บอกถูกเลยยากเลยอ่ะมันก็ต้องหลายหมื่นอยู่นะเลนดนตรีด่ะดีที่บ้านสมเด็จนะเออเลนดนตรียังไงก็แพงอ่ะเรามีห้องปฏิบัติการเป็นแม็กทั้งหมดห้าหกสิบเครื่องโอ้เรามีห้องอัดอีก นี่ไม่ไม่ใช่ตัวที่พี่บอกเจนสองขณางัั้นนั่นอยู่เป็นคอนเสิร์ตอยู่ในคอนเสิร์ทฮอ,ค,อทค่ะไอตัวนี้พี่ได้จากความอยากเลยพี่ไปดูเบอร์ลินที่เบอร์ลินฟิลที่เบอร์ลินแล้วไปเห็นเดินไปเดินด้นดมอมมองเขาเห็นโอ้อยากได้มากถ่ายรูปมาเลยเลยทั้งอ้แล้วก็ห้องอัดก็มีห้องห้องปฏิบัติการมีห้องอัดนี่แพงนะกว่าจะคือสร้างทีเนี่ยแพงมากอุปกรณ์อีกโอโหไม่รู้กี่ล้านกี่ล้านต้องถ่ายแล้วแหละ โหยไม่รู้เลยอ่ะมองว่าครึ่งแสนอ่ะครึ่งแสนล่าสุดยังถูกเลยนะครึ่งแสนล่าสุดที่พี่เช็คเมื่อวานเอาของปีสองก่อนเพราะปีสองจะไม่มีค่าแรกเข้าค่าทมเนียมนู่นนี่นะเนาะเป็นแบบเป็นเพียวละหนึ่งมื่นสามพันสรบาทหนึ่งมืสามพันสองร้อยบาทโอ้โหหนึ่งนี่คือต่อเทอมต่อเทอมโอ้หมุกเล่นโอโบใช่ไหมค่ะ โอโบก็มีให้อยู่สามเครื่องกับมีอังกฤ h ชอนของลอเล่รุ่นรอยัลสักอย่างโ oh. อ้ว่าซูลก็มีฟ็อกอะไรเงี้ยโอ้ oh, มีวัาซูลด้วยใช่มีสามสองเครื่องอะไรแค่เนี่ยได้ยินว,ว่ามีโอโบวัาซูลรวมกันนี่กีไนไีไม่มีเงินไม่มีซื้อเครื่องพอแพงแน่นอนใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรเราจัดก,การให้ <S <S> <S นี่แหละครับก็อันนี้แหละคือจุดขายของบ้านสมเด็จ ค่ะถูกมากจริงๆเดี๋ยวนี้เขามีแต่ว่าจะเพิ่มศูนย์เบรกตัวข้างหลังนะใช่อันนี้ตัดศูนย์ไปตัวหนึ่งใช่ครับสุดยอดถูกมากถูกและดีดีไหมต้องมาลองอ่าขายของดีไหมต้องมาลองแต่ถูกแน่นอนแต่ดีไหมต้องให้ผู้ที่สนใจมาลองดูอย่างน้อยๆก็มีอุปกรณ์ที่พร้อมมากๆมาไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้อง<ล>ห่วง,<ล>วงอืมเชื่อเพราะว่าเห็นเวลามีคอน,สคอนเสิร์ตอะไรไปถึงก็ มีอุปกรณ์มีเพร์า s ชันอะไรพร้อมหมดอย่างตอนนี้เห็นเด็กเยอะห้องซ้อมไม่พอทุบทุบกำแพงทิ้งสร้างห้องซ้อมเพิ่มอีกประมาณไม่รู้นั่นนะให้ให้เด็กเลยโอ้ใช่ครับนี่แปลว่าจริงๆเด็กขยันด้วยนะเนี่ยห้องซ้อมไม่พอเดี๋ยวนี้นี่หลายๆที่คือห้องซ้อมเริ่มเงียบเงานะคะแบบเด็กๆเ,เริ่มแบบว่าไม่ค่อยมีไฟที่จะซ้อมมากเท่าไหร่แปลว่าทางบ้านสมเด็จสามารถแบบว่า ปลุกวิญญาณจีวิญญาณความเป็นนักดนตรีของเด็กๆได้จริงๆอย่างว่านล้วอย่างที่พี่พูดตอนแรกว่าเป็นวิทยาลัยทางเลือกที่พี่สร้างคําพูดเองวิทยาลัยทางเลือกให้โอกาสเด็กทุกคนที่สามารถต่อ,อยอดได้อย่างเช่นอ่ะออฟพี่จะชอบเรียกเขาว่าไอ,อ,อนะ้ออฟเนาะเป็นเด็กวอยที่มาเข้ามาแล้วร้องอะไรไม่ได้แต่เห็นว่าร้องลูกทุ่งได้ดีอืร้องก็ดีเนาะเรื่อออฟแต่ออฟเข้ามาออฟพี่ไม่ให้ออฟเรียนลูกมันไม่มีเรียนลูกทุ่งนะแต่เรียนคลาสสิก แต่เอาเทคนิคของการเรียนวายคลาสสิกเนี่ยไปใช้ซะได้ชนะรางวัลอะไรนะชิงช้าส,สวรรค์ชะนะ oh. ทงองคำอ,อะไรได้ล้านหนึ่งรวยเลย oh. แล้วหลายคนเนี่ย <laughs> ก็หลายคนพี่แบบเนี้ยเราไม่มีร้องแบบว่าลูกทุ่งหรืออะไรเงี้ยแต่เราเห็น potential เขาสามารถไปต่อแต่เราก็จะแนะนำว่าไปเรียนไปเรียนแบบบ,บอดเออบอดเวไหมมันเข้าทางเราสามารถไปร้องแบบนี้ได้หรือเป็นเรื่องเนี้ยมันสามารถต่อยอดได้หลายคนก็ไปประสบความสําเร็จไปอยู่แบบบางคนก็อยู่วงพอตไปนู่นนี่้ก็ เยอะแยะหมดเลย, oh, ยเพร <ha. S 1> าะงั้นเราอย่างที่พี่บอกเป็นทางเลือกดูจากความที่เป็นไปได้ของเด็กที่เราสามารถผลักดันเขาได้เราสร้างคอยเขามีแพชชั่นมีตัณหาอารมณ์ที่อยากจะเล่นดนตรีหิวกระหายทานดนตรีปุ๊บเราจะผลักดันให้เต็มที่ให้ไปสู่ฝั่งให้ได้เหมือนที่เปิดเพลงไงที่บอกมันเข้ากับเรามากเลยต้นกล้าเล็กๆะ <ha. S 1> จนผีดอกออกบาน uh huh. ชมโคบาน uh huh. ตามบทเพลงนี้เลย เด็กที่เข้ามาตอนแรกเป็นเหมือนต้นกล้าเล็กๆแล้วเราก็ค่อยๆทําให้เขาเติบโตใช่ครับโอ้สวยงามมากอ่ะถูกและดีใครสนใจช่วงนี้นี่น่าจะเป็นช่วงที่กําลังเริ่มเปิดรับนักศึกษาใหม่ด้วยใช่ครับเดี๋ยววันที่สิบสี่เนี้ยเอ๊สิบสามนราจะมี Open House ์สิบามเดือนเดือนเนี้ยครับพฤศจิกายนใช่ก็เริ่อยออาการไม่ทานไม่เป็นไรครับก็จะมีก็จะมีโอเพนเฮาส์อีกทีวันที่ยี เดี๋ยวนะพี่ขอดูตารางหน่อยได้ค่ะก็จะมีวันน่าจะเป็นเดือนนี้แหละแต่ปลายเดือนหรือเปล่าช่วงประมาณวันที่ยี่สิบสี่ยิบห้าพฤศจิอ๋อเนี่ยเผื่อใครสนใจอันเนี้ยทันอ่าเป็นโอเปนเท้าของมหาวิทยาลัยแต่ก็มีดนตรตีแทรกอยู่ในนั้นด้วยแต่ว่าวันที่สิบสามน่าจะเป็นของ ดนตรีเพียวๆเ,เลยว้าเสียดายหวังว่าจะมีคนไปมาแล้วหรือถ้าไม่ได้ไม่ได้ไปจริงๆไม่ทานเนี่ยก็ยังมีวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าพฤศจิก,กยายนมาดูก่อนว่าเป็นยังไงก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดติดอะไรใช่ไหมก็ไม่เป็นอะไรเพราะว่าบ้านสมเด็จโอเปน้าส์ทุกวันอ๋อคืออยากไปดูอยากดูก็ได้ก็ล่าสุดรุ่นน้องพี่โทรมาเนี่ยเด็กอยากเข้าอยากมาดูนะมาเลยมามาหาพี่เดี๋ยวพี่พาเดินดูดูเลยว่าเป็นยังไงบ้างพี่พาเดินเองทั่วตึกเลยโอไม่ต้องไม่ต้องรอเวลานะครับทุกคน ติดแค่เพียงใจอยากติดต่อมาบ้านสมเด็จพร้อมอาแครลับอาแนรลับแต่ว่าต้องผ่านการทดสอบนะแต่เปิดบ้านให้ดูได้ตลอดเวลามาคุเทศเอ็มจะเป็นคนพาชมใช่ครับอาโอเคเลยเผื่อมีใครที่ฟังอยู่สนใจก็ลองศึกษาดูได้น่าจะมีตามเว็บไซต์อย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะของทางวิทยาลัยการดนตรีเลยใช่กับของมหาวิทยาลัยก็เข้าไปเช็คไปตรวจสอบดูกันได้นะคะว่ามี การเรียน,นการสอนยังไงอย่างที่อาจารย์เอ็มพูดไปแล้วจริงๆก็มีเยอะยอะมากๆเราก็ยังสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้อีกเรื่องเล่านักดนตรีตอนที่พี่อยู่สารสิทธิ์อะไปแข่งที่เมืองนอกเราอยู่บ้านแฟบรี่แล้วด้วยความเราต้องพูดอังกฤษกับเขาเนะาะเขาก็มาถามประโยคว่าคุณจะกินข้าวไหมหรือไม่กินอะไรเงี้ยไอ้วันแรกเราก็รีบเราก็บอกว่าไม่กิน อ่าพอเราต้องรีบไปเราก็ไปปุ๊บซ้อม้ซ้อมอ,อีกวันหนึ่งประโยคเหมือนกลับกันด้วยเป็นทางแกมมาภาษาอังกฤษไอ้แล้วก็ตอบว่าเยสอย่างเต็มที่เลยว่ากินแน่นอนไม่ฟัง,งเลยนะเขาพูดอะไรเยสไว้ก่อนใช่ก็เป็นประโยคเหมือนว่าแบบคุณถามว่าคุณอยากจะกินข้าวไหมอะไรเงี้ยล้วก็เยสไปก่อนเลยสุดท้ายมันเป็นประโยคกลับกันว่าจะไม่กินข้าวเหมือนเมื่อวานอะไรแบบนี้ใช่ไหมอะไรประมาณอะไรแบบมันแบบเนี้ยสุดท้ายเขาก็นึกว่าจะไม่กินเหมือนเดิมอดกินข้าวก็เลยอยากกับฟังฝากท่านผู้ฟังว่า ควรต้องฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยจะทําให้ชีวิตการเล่นดนตรีหรือชีวิตการเป็นอยู่ของเราสบายมากขึ้นเล่นดนตรีก็ต้องได้ภาษา,าเหมือนกันใช่ครับพูดถึงคอนเสิร์ตหน่อยมีประชา,าสัมพันธ์กิจกรรมสักนิดนึงว่ามีอะไรบ้างที่ให้ติดตามได้จริงๆเมื่อสักครู่นี้มีอันนี้ด้วยคอรัสของผู้สูงอายุใช่ใชเมื่อกี้นี้นะแอบลออยู่มีเดี๋ยวอันนี้ก่อนจะมี อันใหม่ที่เขาจะทำกันเนาะเดี๋ยวที่เขาเปิดด่นอนโปรเจกต์เยอะออเยอะโอ้ยพี่เมเล่ามาแต่ละอย่างดูบอกว่าทำงานเยอะมากแล้วแต่ก็ยังรับทำโปรเจกต์นู่นนี่อีก<ำ>เลยถามมาว่าพี่เอาเวลาที่ไหนนอนก็จะมีคอนเสิร์ตของอ่าคริสต์มาสคอนเสิร์ตของสูงอายุเนาะแต่ก็มีเด็กเข้าไปช่วยนิดหน่อยก็จะเป็นวันที่อังคารที่ยี่สิบธันวา นะครับเวลาห้าโมงเย็นที่บ้านสมเด็จน,นี่แหละชั้นสิบหกเดี๋ยวมก็มีโปสเตอร์เนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราอาจารย์นัดเขาก็แหมในเมื่อผู้สูงอายุแล้วก็ต้องมีจูเนียร์ดีเด็กเด็กในน้อยๆๆก็อยากจะร้องบ้างเนาะก็เลยเปิดอีกวงหนึ่ง b s r u Junior Chorus ก็จะร<ฮ>้องทุกวันอังคารซ้อมทุกวันอังคารตอนสีน่โมงเย็นถึงแปะเออถึงหกโมงเยน็นค่ะก็ใครสนใจก็สมัครได้เหมือนกันอีก๋อก็คือเป็นเด็กอายุเท่าไหร่อ่ะคะอันนี้ เนี่ยแต่เขาไม่ได้ระบุแต่พี่คิดว่าได้ได้อยู่น่าจะตั้งแต่เด็กน้อยจนถึงเด็กมหาลัยเพราะอาจจะเด็กอาจจะมาร้องเสียงพวกสุป,ปโน่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อแบบว่าพ่อพ่อแม่แม่มีลูกหลานที่สนใจอยากให้มาร้องเพลงร่วมกับคนอื่นๆเนานะสนุก<ช>ร้องคอรัสสนุกมากเลยแล้วก็จะมีมีงานออคอนเสิร์ตของวงวินวงเครื่องลมเนาะวันที่สองสองธันวาวันศุกร์ที่สองธันวาตอนหกโมงเย็น ซึ่งเป็นวงของนักศึกษานี่แหละค่ะเราก็จะมีอะไรอีกเยอะวงดูยางเครื่องลมเนะาะ<า>แล้วก็จะมีงานงานางานดนตรีในสวนซึ่งร่วมกับ<อ>สถาบันดนตรีกรยาค่ะพึ่งเมื่อวานเมื่อวันซืนเหรอาวานันเมื่อวันวันพฤหัสวันพุธค่ะ อาจารย์พี่ฝนตอนนี้ไปลองอธิการบดีอยู่ที่สถาบันกรายาโทหาพี่<า>เธอ,เอชวนกันไปเล่นก็เหมือนกันคอนเนคชั่นพี่ๆน้องๆเอ๊เอามาเล่นไม้เนี่ยมาร่วมสนุกการมาแบบสร้างสีสันอะไรกันอย่างเงี้ยก,ก็จะมีดนตรีในสวนวันเสาร์ที่สิบสี่มกราช่วงเวลาห้าโมงเย็นที่ไหนนะ,ะน่าจะน่าจะเป็นสวนตรงกรรยาเนาะสวนอาสพาันพระรามแปดตรงนั้นค่ะใช่ครับอก็น่าจะ เ่านี้เนาะริงแจกจริงๆก็น,น่าจะมีเยอะอ๋อแล้วก็มีกิจกรรมเรื่องงานงานแข่งขันทำโบนวันที่หนึ่งเมษาที่จะจัดที่บ้านสมเด็จที่เป็นรอบสีหเฟสนาค่ะอ๋อเืิดน้อ,นองๆธำโบนคนไหนสนใจรอบรอบก่อนหน้านี้มีไปหรือยังคะหรือว่ารอบพรีลีมจะจ,จัดเสาทุกออดเดนมกราครับอ๋อยังสมัครได้อยู่ไหมสมัครได้อยู่<ะ>ติดตามได้ในเพจพี่ๆพี่จะไม่ผิดเป็นไทย i ลน์อินเตอร์ชันอลธรรมโบนเฟสติวัลมั้ง ค่ะอาส่วนกิจกรรมอย่างที่บอกไปมีคอนเสิร์ตมีนูมีน,นี่นี่ก็คือติดตามได้ทางเพจภาควิชาดนตรีตะวันตกกับเพจวิทยาลัยการดนตรีมีสองเพจเลยใช่ครับอโอ้คอนเสิร์ตมากมายไปหมดเลยที่ให้ได้ติดตามกันออาจารย์เอ็มมีอะไรอยากจะฝากอีกไหมคะเกี่ยวกับสถาบันเกี่ยวกับทางมหาวิทยาลัยราชภาัฏบ้านสมเด็จวิทยาลัยการดนตรีอ ไม่รู้จะฝากอะไรเนาะแต่แบบว่าถ้าอยากจะรู้ว่าบ้านสมเด็จเป็นยังไงต้องมาลองดูด้วยตัวเองดีกว่าโอ้อแหว้ไปได้เสมอเสมอเปิดต้อนรับเสมอหรืออยากจะมาดูออกอ็อกเซิร์ฟลองดูก่อนก็ได้ก็แค่ติดต่อมาเราก็จะพาไปอ็อกเซิร์ฟดูว่าเรียนแบบนี้นะแบบนี้แบบนั้แบบน,นหรืออยากให้เราไปช่วยบริการชุมชนยังไงก็ติดต่อเรามาได้หมดเลยอ่าเป็นหนึ่งในคณะดนตรีที่ เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยแล้วก็สร้างบุคคลสำคัญเร,รื่องนี้เลยชใช่ชในวงการดนตรีไว้เยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปลองสังเกตลองชมลองศึกษาดูนะคะว่าที่นี่เป็นอย่างไรต,ตอบโจทย์เราไหมหรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไปเนี่ยก็อยากให้สนับสนุนเนาะนักศึกษาในวิทยาลัยให มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์เอ็มมากเลยที่มาแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับทางวิทยาลัยการดนตรีของบ้านสมเด็จให้พวกเรารู้จักกันขอบคุณนะคะ,คคะ,ะฝากบทเพลงส่งท้ายสักนิดคุยกับอาจารย์เอ็มว่ามีเพลงเปิดเพลงปิดรายการนะมีเพลงอะไรแบบขอสองเพลงอาจารย์เอ็มบอกไม่ต้องไม่ต้องเพลงเดียวเลยแสดงความเป็นตัวตนภาพลักษณ์ที่วิทยาลัยการดนตรีเป็นจริงๆสร้างจากต้นกล้าสู่ออก พีดอออกผลนะค่ะตอนเริ่มรายการเราจะถือว่าเราเป็นต้นกล้าแล้วกันหลังจากได้รู้จักกับทางบ้านสมเด็จแล้วตอนนี้เราก็พีดอออกผล<ช>ไปฟังส่งท้ายเป็นเพลงเดิมอีกรอบหนึ่งเนาะเพลงชงโคบาลค่ะค<ช>่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกนัฐาควรขจรและเอ็มครับอาจารย์เอ็มสุขณิสะสมศิลป์ครับค่ะเราสองคนขอลาไปก่อน

วัที่บุกรธงมุ่งมั่นมันพีศึกษาพเพื่อควีกขวานได้ปาึ่งปากรยิยงาที่สนจะยิ่งใหญ่เช้าอยากน้ำค้าพงพรมพร่างในเม็ดดินเจ้าดูดืงกิน เ n C and classical music กับมุกนัฐถาควรขจรใช้ PBS Podcast View the world via the voice